นะฮะเพื่อที่จะช่วยคนที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ครับร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับภาพนี้มีคนถ่ายไปได้แล้วก็แชร์ลงในโลกออนไลน์นะฮะ Facebook ของคุณบังฮาดิดข่าวเบื้องหลังคนกู้ภัยโพสต์คลิปดังกล่าวแล้วครับพร้อมกับข้อความว่าแพทย์หญิงคนหนึ่งจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ขณะขับรถจะไปประชุมแล้วก็ผ่านเหตุการณ์เข้ามาพอดีจึงลงมาช่วยชีวิตชายที่ถูกรถชนอยู่กลางถนนจนเสื้อผ้าเปื้อนไปด้วยเลือดแล้วจึงไปประชุมต่อนี่แหละครับคนบนโลกออนไลน์ได้เห็นภาพเห็นคลิปดังกล่าวชื่นชมแพทย์หญิงคนนี้กันอย่างมากเลยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ธัญบุรีรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต30นาทีนะครับจนทราบว่ายืนยันนะครับว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับทางด้านนายกิตติทัศน์จันทร์นะครับให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มสว.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกจากการสอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บทราบเพราะว่าตนและก็เพื่อนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้าที่รังสิตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุลุงผู้เสียชีวิต